บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮ์ลาอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮ์ลาวะอันตะตะจอะลุลฮะซนาอิซาชิตะซะฮ์ลาربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بك أمسينا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحياوبك نموت وإليك المصير اللهم طيبا نافعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านอิหม่ามนะครับท่านคณะกรรมการมัสยิดดารุสสลามนะครับแล้วก็วิทยากรก่อนหน้านี้นะครับหลายๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้กลับมาพบแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สิ่งแรกที่อยากจะขอกล่าวนั่นก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้ผมนะครับมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้มอบเกียรติตรงนี้ให้กับผมในการที่จะมานั่งพูดคุยกับพวกเราวันนี้รู้สึกบางตาไปนิดหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าน่าจะเป็นมรสุมหรือเปล่าครับนะเป็นมรสุมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอดุอาให้กับพวกเราทุกคนที่มาตรงนี้ให้เป็นผู้ที่ได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่มานั่งเรียนรู้มาศึกษานะครับเรื่องราวของศาสนาที่นี่นะครับมูลนิธิดารุสสลามนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากพี่น้องที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพี่น้องอีกหลายๆท่านหลายๆที่นะครับที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องบอกกับท่านพี่น้องให้ได้รับทราบนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินไปสลามท่านอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลอร์นะครับเป็นอาจารย์รุ่นใหญ่ที่ผมเคารพนะครับแล้วก็ครอบครัวบุญมาเลอร์เป็นครอบครัวที่ผมรู้จักมักคุ้นนะครับหลังจากที่จบจากโรงเรียนศาสนวิทยาเนี่ยก็มีเพื่อนนะครับครอบครัวบุญมาเลิศหลายคนที่เป็นนักเรียนนอกที่จบจากเมืองนอกเมืองนาเยอะมากหลายท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้เจอท่านก็รู้สึกยินดีแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนะครับเพราะว่าผมจะต้องขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับต้องขอมาอัฟด้วยอ้าววันนี้หัวข้อพิเศษนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ที่นี่ตั้งหัวข้อให้ผมนะครับเพราะว่าผมจะได้ทำกันบ้านแต่เป็นหัวข้อพิเศษผมก็เลยนำหัวข้อที่ผมได้เตรียมมานะครับโดยที่ผมได้โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นหัวข้อเขาว่าเรางมงายเขาว่าเรางมงายนะครับเขาตรงนี้ไม่ได้เจาะจงใครนะครับไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครนะครับเป็นคำพูดลอยๆที่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็มีมุมมองว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามคนที่เป็นมุสลิมนั้นมีความงมงายคราวนี้ผมอยากจะมาแยกแล้วก็มาแตกประเด็นให้กับพวกเราทุกท่านในที่นี้ได้รับทราบว่าคำว่างมงายเนี่ยกับคำว่าศรัทธาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับถ้าพี่น้องได้มีโอกาสหรือพี่น้องท่านใดที่อาจจะเป็นผู้รู้นะครับที่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านสายสามัญเวลาที่เราเปิดพจนานุกรม
นะครับแล้วก็พจนานุกรมที่รับได้รับการยอมรับมากที่สุดในบ้านเมืองของเราก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาได้ให้คำนิยามแล้วก็บอกเอาไว้ว่าคำว่างมงายนั้นหมายถึงงมงายนั้นก็หมายถึงการเชื่อแบบไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลนะครับเชื่อแบบไม่ต้องอาศัยเหตุผลเขาเรียกว่างมงายส่วนคำว่าศรัทธามันตรงกันข้ามคำว่าศรัทธากับคำว่างมงายเนี่ยมันตรงกันข้ามเหมือนกันนิดเดียวเหมือนกันตรงที่คำว่าเชื่อแต่คำว่าศรัทธาในการเชื่อแบบเลื่อมใสเชื่อแบบมีเหตุผลเชื่อแบบมีหลักฐานยืนยันนะครับต่างกันนะครับคำว่างมงายกับคำว่าศรัทธาเนี่ยไม่เหมือนกันมันต่างกันมันมีเส้นบางๆขวางกั้นเอาไว้นิดเดียวเองถ้าวันนี้ความเชื่อของเราที่เป็นมุสลิมการศรัทธาของเราที่เป็นมุสลิมเป็นการศรัทธาที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักการไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีแหล่งที่มาที่ไปแสดงว่าความเชื่อของมุสลิมในประเทศไทยจะต้องเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลและอาจจะเข้าข่ายของคำว่างมงายได้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญพวกเราจึงจำเป็นจะต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่างมงายกับคำว่าศรัทธามันมีเส้นบางๆขวางกั้นมันอยู่นิดเดียวดังนั้นเมื่อเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะทำให้พี่น้องต่างศาสนิกหรือคนที่เขายังไม่ได้เป็นมุสลิม ยังไม่ได้เข้าใจศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะต้องแสดงออกแสดงในเรื่องของความเชื่อให้เขาได้รู้และเข้าใจว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายนะผมขออนุญาตถามพี่น้องตรงนี้ในศาสนาอิสลามเรามีเสาหลักในการยึดถือในการค้ำจุนศาสนาอิสลามมีอยู่กี่เสาพี่น้องจำได้ไหมพอทราบไหมครับนี่เป็นเรื่องฟารดูอีนเลยนะใครพอทราบได้บ้างครับมีไหมมีเสาอยู่กี่เสาที่มันคอยค้ำจุนศาสนาอิสลามเอาไว้อ้าวมีใครทราบไหมเดี๋ยวถ้ามีใครทราบเดี๋ยวผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งบางสารและขำนี่เท่าไหร่นะครับมีกี่เสานะ5ประการเกือบถูกแล้วมาถึงปากซอยแล้วเกือบจะเข้ามาข้างในพื้นที่แล้วมีเท่าไหร่ครับ6นี่มาปากประตูแล้วครับคือเดินขึ้นบันไดแล้วอีกนิดนึงครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ39เท่าไหร่ครับ3ประการอุ๊ยไม่เอา3ประการเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวติดคุกไม่เอาไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวนะอันนี้3ประการเสาหลักที่คอยค้ำจุนศาสนาอิสลามมีเสาหลักอยู่3ประการเป็นเสาใหญ่ๆเสาต้นใหญ่ๆเลยนะครับ1เสาที่1เขาเรียกว่าเสาของการศรัทธาที่เราเรียกว่าอัลอะกีดะห์หรืออัตเตาฮีดหรืออัลอีมานพี่น้องฟังให้ดีนะเสาที่1คือเสาแห่งการศรัทธาที่เราเรียกหรือเราเรียนกันในวิชาที่เรียกว่าอัลอะกีดะห์อัลอีมานอัตเตาฮีดและไอ้3อย่างนี่มันต่างกันยังไงล่ะครับ3อย่างนี่มันต่างกันยังไงเราเรียนดารุสสลามมากันหลาย10ปีแล้วนะดังนั้นคำถามของครูเนี่ยคือข้อสอบของนักเรียนนะครับ3อย่างนี่ต่างกันยังไงอัลอะกีดะห์อัลอีมานแล้วก็อัตเตาฮีดต่างกันยังไงพูดเรื่องเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันครับคือเรื่องของศรัทธาแต่มันมีรายละเอียดมีบริบทที่แตกต่างกันเป็นลำดับอ้าวถ้าไม่รู้ไม่เป็นอะไรนั่นคือหน้าที่ของผมนะครับถ้าลืมไม่เป็นอะไรนี่คือหน้าที่ของผมคือหน้าที่ของคนบนเวทีที่ต้องทำงานคำว่าอัลอะกีดะห์หมายถึงหลักยึดมั่นมาจากคำว่าอากอดายะกีดูแปลว่าผูกทำให้เป็นปมเวลาที่เราอ่านในซูเราะห์ในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลอะลักจำได้ไหมครับเอ้ยในซูเราะห์อะไรครับกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอสิกินอิซาวะกอบوَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ คำว่าอุกอดอุกอดมาจากคำนี้แหละครับอะกีดะห์นี่แหละอุกอดแปลว่าผูก
ทำให้เป็นปมแต่ในองค์การนั้นกุรอานองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการเสกเป่าของผู้ที่เสกเป่าลงในปมปมเงื่อนปมได้เวลาบ้านเราเวลาที่เขาจะทำ11ปมเนี่ยนั่นแหละครับเขาทำ11ปมเขาจะผูกทีละปมทีละปมใช่ไหมเวลาที่เขาผูกเขาก็จะอ่านดูอาจะเป็นภาษาอาหรับหรือจะเป็นภาษาเขมรภาษาคแมภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละคือการผูกปมมินชารินนัฟฟาซาติฟิลอัลกอดะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เสกเป่าที่เขาได้เสกเป่าลงไปในปมเงื่อนนี่คือคำว่าอันอะกีดะอันอะกีดะคือหลักยึดมั่นของใครก็ได้ทั้งคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกเขาก็มีอะกีดะของเขาดังนั้นคำว่าอะกีดะมันจึงกว้างที่สุดนะครับมันจึงกว้างที่สุดคำที่สองคำว่าอัลอีมานูมาจากคำว่าอามานายุมินูแปลว่าศรัทธาศรัทธาที่ผมให้ความหมายเมื่อสักครู่นี้คือการเชื่อการเลื่อมใสแบบมีเหตุผลแบบมีหลักมีฐานมีหลักการรองรับแล้วก็เป็นความเชื่อที่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยนะนี่คือคำว่าศรัทธานะครับคำว่าศรัทธาถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเยอะนะครับเยอะมากนะครับศรัทธาก็หมายถึงความเชื่อหรือการศรัทธาแต่คำว่าอัลอีมานนั้นจะถูกครอบคลุมลงมาอีกหน่อยแคบลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือการที่เรานั้นจะต้องศรัทธาซึ่งอยู่ในรุกนุลอีมานนะครับอยู่ในรุกนอีมานของเราแล้วก็นะครับคำว่าศรัทธานี่แหละเป็นคำที่เราใช้เรียนใช้ศึกษาแล้วมันก็ไปอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้เป็นการรายงานจากท่านอุมาร์บินคอตตอบถ้าผมพูดมานะเชื่อได้เลยพี่น้องบอกอ๋อหะดีษบทนี้เองนะครับอันอุมาร์บินคอตตอบรายงานจากท่านอุมาร์บินคอตตอบท่านอุมาร์เป็นคอลิฟะลำดับที่2รองจากท่านอบูบักรซิดดีกท่านอุมาร์บินคอตตอบได้รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้ไบนามานะอนุอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินท่านอุมัรบอกว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งอิตตะละอะลัยนารอจูลุนก็มีคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับชาดีดูบายาดิสียาบีคนคนนี้นะครับไม่รู้เป็นใครมาจากไหนแต่งตัวนะครับแต่งตัวเรียบร้อยใส่โต๊ะมาขาวหมดจดเลยชาดีดูสวาดิชาอารีผมเขาเนี่ยดำสนิทเหมือนอย่างกับคนใส่น้ำมันมาเลยเงามาเลยนะครับลาอยู่รออะไรฮิอัสรุสซาฟารีมินนานะครับลายูรออะลัยฮิซาฟารุสซาฟารีนะครับท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกว่าไม่มีใครคนหนึ่งคนใดเห็นร่องรอยของการเดินทางของผู้ชายคนนี้วะลายาริฟูฮูมินนาอะฮะดุนพวกเราไม่มีใครรู้จักเขาเลยไม่มีใครทราบเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากแว่นแคว้นแดนใดนะครับฮัตตาจาลาซาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งคนคนนี้ผู้ชายคนนี้มานั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัสนะดารุกบะไตฮิอิลารุกบะไตฮิแล้วก็เลื่อนย่อเข่าลงเอาเข่าของเขาเนี่ยเอาเข่าทั้งสองของเขาเนี่ยไปชนกับเข่าทั้งสองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะวะดะอะกัฟไฟฮิอะลาฟาคิไซฮิแล้วก็เอาฝ่ามือของเขาเนี่ยไปวางบนตักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอลาและเขาก็กล่าวถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ้ยมุฮัมมัดอัคบิรนีบอกฉันหน่อยสิอานินอิสลามี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสลามบอกฉันหน่อยว่ามีอะไรบ้างฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวบอกตอบกับผู้ชายคนนี้ไปบอกว่ายังไงพี่น้องฟังให้ดีนะพี่น้องอาจจะไม่ได้ยินคำแปลตรงนี้จากที่ไหนนะครับอินชาอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหลังจากนั้นพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการตอบคำถามของคนคนนี้นบีบอกว่าอิสลามก็คือพี่น้องฟังให้ดีนะอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การที่ท่านจะต้องอัชฮะดะแปลว่าอะไรอัชฮะดูแปลว่าอะไรครับอะดะนานนี่ลูกศิษย์ผมอัชฮะดูแปลว่าอะไรครับอะดะนานนึกก่อนถูกต้องนึกก่อนถูกต้องถ้าไม่รู้อย่าเพิ่งตอบนะนึกก่อนค่อยๆนึกไปลูกไม่ต้องซีเรียสนะคำว่าอัชฮะดะแปลว่าอะไรจำได้ไหมเราเรียนกันเยอะแล้วนะแปลว่าอะไรครับอัชฮะดะแปลว่าเข้ารับอิสลามอยู่หน้าประตูแล้วอินชาอัลเลาะห์อีกนิดเดียวจะเดินเข้ามังในแล้วครับเกือบถูกแล้วครับแปลว่าอะไรครับอัชฮะดะยุชฮีดูแปลว่าอะไรนะดังๆไม่ต้องกลัวผิดครับผมไม่ตีหรอกไม่ใช่เด็กสนวีผมไม่ตีแปลว่าอะไรครับอัชฮะดะยุชฮีดูหรือว่าชาฮีดายัชฮะดูภาษาอาหรับเขาจะใช้คำเนี่ยผันไปเรื่อยๆแปลว่าเวลาที่เราจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเราทำอะไรกล่าวปฏิญาณตนแต่พี่น้องครับแปลว่ากล่าวปฏิญาณตนแปลว่ายืนยันเนี่ยยังไม่สุดยังไม่ใกล้ฉันขอปฏิญาณตนยังไม่ใช่ที่สุดของคำว่าอัชฮะดะหรือว่าอัชฮะดูไม่ใช่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแนะนำผมคำว่าอัชฮะดะน่าจะแปลว่าการถวายสัตว์ปฏิญาณนี่พี่น้องจะไม่ได้ยินคำนี้คำแปลแบบนี้ที่ไหนนะผมจะบอกให้นะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมที่นี่แล้วก็ครั้งที่สองของผมคำว่าอัชฮะดูแปลว่าฉันขอถวายสัตว์ปฏิญาณตนทำไมถึงแปลว่าฉันขอถวายสัตว์พี่น้องครับการถวายสัตว์ก็คือการถวายคืออะไรการมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์ตรงนี้ไม่ใช่วอแหวนกะรันนะครับยอยักษ์กะรันสัตว์ตรงนี้แปลว่าความซื่อสัตย์ความสัตย์จริงดังนั้นฉันขอถวายความสัตย์จริงให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันนะครับในความสัตย์จริงเลยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะที่เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นคำว่าอัชฮะดูเวลาพี่น้องพาใครเข้ารับอิสลามนะให้เขาแปลแบบนี้แต่ถ้าไม่แปลก็ไม่เป็นไรให้เขาพูดภาษาอาหรับให้ชัดอัชฮะดูแปลว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณหมายถึงคำปฏิญาณของเราเนี่ยเราจะรักษามันไว้เยี่ยงชีพสุดแล้วคำนี้สุดแล้วนะครับฉันจะขอรักษาคำปฏิญาณคำนี้เอาไว้จวบจนกระทั่งชีวิตหาไม่จะดูแลจะยืนยันและจะปฏิบัติตามสัตย์ปฏิญาณที่ฉันได้ให้เอาไว้ดังนั้นคนที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต้องกล่าวคำนี้นี่คืออิสลามใครจะเป็นมุสลิมใครจะนับถือศาสนาอิสลามต้องกล่าวคำนี้เป็นอิจมาอุลอุลามะเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์อิสลามทั้งหมดที่เห็นพ้องต้องกันเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต้องมีกะลิมะชะฮาดะหรือว่าชะฮาดะเตนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับผู้ชายคนนี้ว่ายังไงอัชฮะดะอันตัชฮะดะการที่ท่านจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะที่เที่ยงแท้เว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์และการที่ท่านจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณยืนยันว่า
มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตุกีมัสศอลาตาการที่ท่านจะต้องดำรงคงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาวะตุติยัซซะกาตาการที่ต้องการที่ท่านจะต้องรักษาเอาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ของการจ่ายทานภาคบังคับหรือจ่ายซะกาตนะครับวะตะซูมรอมฎอนนะการที่ท่านจะต้องดำรงเอาไว้ซึ่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตะท่านจะต้องยืนยันว่าท่านจะต้องไปทำฮัจญ์มานิสตะตะตะหรือว่าอินิสตะตะตะอิไลฮิซะบีลาที่มุกอฮ์ในสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากว่าท่านสามารถแต่จะต้องยืนยันว่าฉันจะไปทำฮัจญ์นะครับตรงนี้ใครยังไม่ได้ทำฮัจญ์ยกมือขึ้นเหมือนกันไม่ต้องน้อยใจนะครับเหมือนกันขอดุอาเราจะปฏิญาณตนเอาไว้เลยว่าเราจะไปทำฮัจญ์ในสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีความสามารถอันนั้นคือหลักเกณฑ์และหลักการของการที่เราจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิญาณสิ่งต่างๆที่เป็นกฎเกณฑ์5ประการนี้เขาเรียกว่ารุกดุนอิสลามรุกนอิสลามใครที่จะเป็นมุสลิมจะต้องน้อมรับ5ประการนี้ถ้าไม่ยอมรับ5ประการนี้แสดงว่าคุณเป็นมุสลิมไม่ได้ต้องยอมรับก่อนนะต้องยืนยันก่อนนะครับยืนยันในอัลลอฮ์ยืนยันในรอซูลของอัลลอฮ์ยืนยันในการที่เรานั้นจะต้องจ่ายซะกาตถ้าเรามีสตังค์ถ้าครบรอบจะต้องจ่ายซะกาตยืนยันว่าเรานั้นจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนยืนยันว่าเรานั้นจะต้องไปทำฮัจญ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เชื่อไหมมุสลิมหลายคนบนโลกใบนี้หลายล้านคนครับทำไม่ครบสมมุติว่าผมไม่มีสตังค์ไปทำฮัจญ์เหลือเท่าไหร่ครับ4ไม่มีสตังค์อาจจะมีสตังค์แต่ว่าอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินทางไปไม่ได้ถูกตัดไปแล้ว1การทำฮัจญ์ถูกตัดไปแล้ว1เหลือ4แล้วก็ซะกาตอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยผมเนี่ยเกิดมาเผื่อจนสมมุตินะเกิดมาเผื่อจนไม่มีสตังค์ไม่มีโอกาสจะได้จ่ายซะกาตกับเขาเลยเหลือเท่าไหร่ครับ3เหลือ3แล้วเห็นไหมอ้าวเวลาเราพวกเราเนี่ยเวลาพวกเราแก่ตัวหรือพวกเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้เมื่อถือศีลอดไม่ได้ทำยังไงพี่น้องครับทำยังไงครับให้จ่ายอะไรครับจ่ายฟิดยะสำหรับคนถือไม่ได้นะคนที่ไม่ได้ถือไม่เกี่ยวนะต้องแยกให้ถูกเดี๋ยวบอกอาจารย์สบายเลยเช็ดปากเลยนี่ซอฟเช็ดปากเลยสบายแล้วกูอาจารย์บอกจ่ายฟิดยะไม่ต้องแล้วไม่ต้องถือศีลอดกันแล้วไม่ต้องบวชกันแล้วปีหน้าไม่ได้คนที่ถือได้ต้องถือศีลอดต้องถือศีลอดต้องบวชไม่บวชไม่ได้นะครับไม่ซ้อนะครับใครที่ถือศีลอดได้แต่ไม่ยอมถือจะไปจ่ายข้าวสารจะไปจ่ายฟิดยะเนี่ยไม่ได้ไม่ซ้อดังนั้นถ้าถือศีลอดได้ต้องถือเช่นผู้หญิงผู้หยังที่มีประจำเดือนถือศีลอดได้ไหมถือได้ไหมครับได้ถือได้คนที่มีประจำเดือนเนี่ยถือศีลอดได้ไหมพี่น้องงงแล้วเฮ้ยจานเนี่ยมามั่วเลยเฮ้ยถือศีลอดได้ไหมตามจริงเนี่ยตามจริงๆเนี่ยเราถือได้ไหมได้ความจริงเนี่ยความสามารถของคนมีประจำเดือนเนี่ยสามารถถือศีลอดได้ไหมได้แต่ศาสนาห้ามเข้าใจประเด็นได้ถูกนะเราเนี่ยมีประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยนะครับเราถือศีลอดถ้าเราจะถือเนี่ยถือได้ไหมได้แต่ศาสนาห้ามนะครับผู้กรมก็จึงการถือศีลอดของคนมีประจำเดือนมันใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะถือศีลอดก็ตามเขาจะมีแรงเขาจะมีกำลังแต่การถือศีลอดของเขาไม่นับศาสนาไม่นับแล้วคนป่วยเนี่ยเขาถือไม่ได้เขาไม่ไหวเขาอาจจะประสบกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เขาถือไม่ได้มีอุปสรรคคนต่างๆเหล่านี้ศาสนาก็เลยผ่อนปรนให้กระทำการจ่ายฟิดยะจ่ายข้าวสารจ่ายข้าวสารให้คนยากคนจนไปก็นับไปนะครับวันละ1มุดศาสนาลดมาให้แล้ว
ลดมาให้แล้วคนชราภาพคนแก่ที่เป็นสวมากๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องถือศีลอดไปจ่ายอะไรจ่ายฟิดยะแทนเห็นไหมศาสนาลดระดับความสำคัญลงมาแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อบริการมุสลิมเพื่อตอบรับเพื่อให้มุสลิมเนี่ยตอบรับคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่มันไม่หนักเกินความสามารถของเขาลาอุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮฺจะมิทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใด ที่มันหนักเกินความสามารถของชีวิตนั้นเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ฮัจญ์ไม่ได้ไปซะกาตไม่ได้จ่ายบวชก็5เหลือ 50% ไปแล้วเหลือ 2.5 แล้วตอนนี้จาก5เหลือ2ครึ่งเหลือ2ครึ่งอีกครับเหลืออะไรอีกตอนนี้เหลือการละหมาดศาสนาอิสลามผ่อนปรนในเรื่องของละหมาดว่ายังไงใครที่ละหมาดไม่ได้มีไหมครับมีไหมประภาพมีไหมครับไม่มีนะถูกต้องมีใครละหมาดไม่ได้ไหมใครละหมาดไม่ได้ยกมือไม่มีนะเอ้าทำไมล่ะอาจารย์คนละหมาดไม่ได้ก็มีเยอะไปนะครับมีใครละหมาดไม่ได้เนี่ยมีแต่ศาสนาบอกข้ออนุโลมเอาไว้ให้คนที่ไม่สามารถยืนการยืนเนี่ยเป็นวาญิบใครที่ยืนละหมาดได้วาญิบต้องยืนละหมาดต้องหันหน้าไปทางกิบลาต้องมีความสะอาดมันมีรุกลนอกรุกลในของเขาอยู่นะครับการละหมาดเนี่ยเป็นวาญิบการยืนละหมาดเป็นวาญิบศาสนาบอกว่ามุสลิมทุกคนต้องละหมาดใครที่อะเกนบาเลกต้องละหมาดใครที่มีประจำเดือนแล้วต้องเริ่มละหมาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้มูลูเอาลาดะกุมบิศอลาติจงสั่งใช้ลูกหลานของพวกสุเจ้าทั้งหลายให้กระทำการละหมาดเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ครับซาบาซีนีนะ7ขวบเริ่มใช้นะครับเมื่อ10ขวบไม่ละหมาดฟาเดริบูตีเขาท่านเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอันบานีเอาหะดีษบทนี้พี่น้องเชื่อไหมครับไปฟัตวาเรื่องของการตีเด็กอันแน่ย้อนเข้ามาหน่อยแวะหน่อยตามกระแสหน่อยเพราะว่าเห็นช่วงนี้เขามีกระแสกันเรื่องตีเด็กกันเยอะตีเด็กได้ไหมในศาสนาอิสลามตีได้ไหมตีได้ไหมครับได้ไหมผมแสดงว่าได้ไหมท่านเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอาบานีบอกว่าห้ามตีเด็กทุกกรณีเพราะหะดีษบทนี้พวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้ให้ลูกๆของพวกท่านทำการละหมาดตอน7ขวบเมื่อ10ขวบไม่ละหมาดให้เริ่มตีเชคอัลมานีบอกว่าห้ามตีเด็กทุกกรณีโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่ถึง10ขวบนะครับห้ามตีเด็กทุกกรณีโดยเฉพาะเด็กที่อายุยังไม่เกิน7ขวบเพราะท่านเชคอัลบานียึดตัวบทหลักฐานอันนี้เป็นเกณฑ์ท่านเอาตามตัวบทเลยดังนั้นอัดนานอายุเท่าไหร่แล้วอัดนานเท่าไหร่ครับ6ขวบห้ามตีคนนั้นเท่าไหร่นะครับเสื้อเขียวอ่ะกี่ขวบครับ12หวดเลยอย่างนี้แล้วคนข้างหน้าหนูอ่ะผู้หญิงอ่ะน้องชื่ออะไรเนี่ยกี่ขวบแล้วครับเท่าไหร่ครับ43ขวบยังตีไม่ได้ตามทัศนะของเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านให้ทัศนะเอาไว้เด็กที่อายุต่ำกว่า7ขวบห้ามตีทุกกรณีถ้า10ขวบตีได้ตามตัวบทหะดีษบทนี้ท่านเชคบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าการตีเด็กต้องเป็นวิธีการสุดท้ายดังนั้นครูจุ๋มต้องคุยไหมครูจุ๋มต้องคุยไหมไม่ต้องคุยอันนี้เยอะไปอันนี้เยอะเกินอันนี้เอาเด็กมุดสังขยาอย่างนี้ไม่ไหวอันนี้เยอะเกินไปอันนี้ไม่ต้องคุยแล้วขัดกับหลักการอิสลามแน่นอนแต่เราเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับให้พี่น้องโดยเฉพาะคนเป็นแม่นะครับผู้หญิงเยอะตรงเนี้ยต้องบอกให้ทราบอย่าพยายามตีเด็กมากเกินไปโดยไร้ความจำเป็นเพราะมันเป็นกระบวนการตัรบียะอิสลามียะกระบวนการการอบรมเด็ก
ถ้าพี่น้องอยากจะให้เด็กเป็นคนดีอยากจะให้เด็กเป็นคนที่รู้ศาสนาเข้าใจศาสนาอยากเรียนศาสนาอย่าไปทำโทษเขาด้วยการใช้วิธีการที่รุนแรงให้ใช้การเตือนนะไอเราเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยหวดจังเลยหวดเอาหวดเอาเลยเวลา13 14 15เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อละหมาดไม่เอาถือศีลอดไม่เอาไปตีปล่อยได้มั้ยล่ะแบบเนี้ยไม่ได้อาจารย์ตอนเด็กๆฉันก็หวดมันจะกระชายสิก็หวดตอนเด็กตอนโตไม่หวดมันก็อย่างนี้แหละเพราะอะไรครับนักวิชาการบอกว่าวิธีการตีสำหรับเด็กเล็กๆก็ไม่ต้องใช้นะถ้าเกิน10ขวบไปแล้วเนี่ยใช้เลยพวกเราเนี่ยปล่อยเลย12เนี่ยเราปล่อยเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่เลยหากินกันเองนะครับดังนั้นลูกของเราไม่ว่าเขาจะอายุกี่ขวบหลังจาก10ขวบไปแล้วเนี่ยพี่น้องมีสิทธิ์พี่น้องตีได้พี่น้องสั่งสอนได้พี่น้องไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องไปอายอย่าไปกลัวว่าคนนู้นเขาจะว่าอย่าไปกลัวว่าคนนี้เขาจะว่าเขาจะตำหนิเขาจะติฉินนินทาเราไม่ต้องนี่คือหลักการอิสลามเวลาเด็กที่มันโตมาแล้วนะสิ่งที่เราจะต้องกำราบเด็กที่โตๆที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะครับกำราบด้วยกับความเด็ดขาดด้วยเรื่องของการตีจึงเป็นวิธีการหนึ่งของอิสลามเวลาที่เราจะอบรมบ่มนิสัยเด็กเราเนี่ยไปเน้นตีกันในตอนเด็กๆตอนเล็กๆเดี๋ยวทุบนะเวลาลูกไม่กินข้าวเนี่ยบักเวลาลูกไม่อ่านหนังสือเนี่ยบักเวลาลูกไม่ทำนั่นทำนี่เนี่ยบักลูกก็นั่งน้ำตาคอเบ้าสะอึกอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่คือกระบวนการตัรบียะห์ของอิสลามที่บรรดานักสังคมศาสตร์มุสลิมเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าวิธีการแบบนี้พยายามอย่าไปใช้ถ้าโตมาแล้ว10ขวบจะตีเลยนะไปทวงสิทธิ์เลยกูเป็นแม่มึงนะทวงสิทธิ์เลยครับไอเราในเวลาลูกโตเรากลัวเก่งกับเด็กพวกเราเนี่ยนะเก่งกับเด็กดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับเอาใหม่ปรับกระบวนทัศน์ใหม่สิ่งนี้สำคัญมากนะครับถ้าลูกเราเนี่ยรู้เรื่องโตแล้วเนี่ยเตือนบอกเขาขั้นตอนสุดท้ายถ้าเขายังฝ่าฝืนอยู่ให้ทำโทษด้วยกับการตีเพราะเราไม่ได้ทำตามอารมณ์เราทำตามคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือวิธีการนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าเราเนี่ยงมงายโอ้พวกนี้เนี่ยงมงายเหลือเกินยังคร่ำเครืออยู่เลยยังตีเด็กอยู่เลยไม่ใช่มันเป็นคำสั่งมันเป็นวิธีการในการที่เราจะกำราบสิ่งที่ไม่ดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้มันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยูกอยิรุบิยะดิฮิผู้ใดก็ตามที่เขาเห็นประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามที่มันอยู่ต่อหน้าที่มันอยู่ซึ่งหน้าฟันยูกอยิรุจงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเปลี่ยนแปลงคนนั้นบิยะดิฮิด้วยกับอำนาจที่เขามีอยู่นบีสั่งนะครับเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงความชั่วยับยั้งมันยุติมันด้วยกับอำนาจที่เขามีอยู่วันนี้พี่น้องมีอำนาจอะไรบ้างอย่าไปทวงสิทธิ์อย่าไปทวงอำนาจในวันที่เราหมดซึ่งแล้วอำนาจวันที่มันอะไรครับวันที่มันเลี้ยงเราแล้วคราวนี้เราจะเป็นผู้ที่ด้อยสภาพนะครับวันนี้เนี่ยเรายังมีอำนาจอยู่ใช้ให้มันเต็มที่ใช้ให้มันถูกหลักถูกการอินชาอัลลอฮ์แล้วเชื่อเถอะครับลูกหลานของพี่น้องจะเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านมาดูต่อนะครับหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับผู้ชายคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยในเรื่องของหลักการอิสลามกอลซอดักตะผู้ชายคนนี้บอกกับนบีมุฮัมมัดท่านพูดถูกต้องนะครับก็ล่ะท่านอุมาร์อิบนุกอตอบบอกว่ายังไงฟะอัจิบนาละฮูยัสอาลูฮูวายุสอดดิกูฮูพวกเราเนี่ยแปลกใจเหลือเกินคนนี้เนี่ยมาถามนบีแล้วก็บอกว่านบีพูดถูกเอ๊ะมันยังไงแสดงว่าเขาเนี่ยรู้คำตอบแต่เขายังถามนบีอีกยังไงกันคนประเภทนี้ท่านอุมัรแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยแปลกใจผู้ชายคนนี้ถามต่อครับกอละฟะอัคบิรนีอานิลอีมานมุฮัมมัดบอกฉันหน่อยสิเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาบ
บอกฉันหน่อยก็ละท่านนบีกล่าวตอบเขาคนนั้นอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสูลิฮิวัลยอมิลอาคิริวะตุมินะบิลกอดริฮิวะชัรริฮินะครับบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิในบางรีวายะห์บอกมินัลลอฮิตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการศรัทธานั้นก็คือการที่ท่านจะต้องเชื่อมั่นเลื่อมใสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวว่ามาลาอิกาติฮีเลื่อมใสศรัทธาต่อบรรดาเทวทูตเทวทูตแปลว่าอะไรครับเทวทูตแปลว่าอะไรครับมาลาอิกะมาลาอิกะแปลว่าเทวทูตทำไมผมถึงแปลว่าเทวทูตเพราะว่าผมเนี่ยสอนมุอัลลัฟเขาไม่เข้าใจอย่าว่าแต่มุอัลลัฟเลยพวกเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมมาลาอิกะจะแปลว่าอะไรครับมาลาอิกะแปลว่าเทวทูตนะครับจะแปลว่าอะไรภาษาไทยมันหาคำแปลยากนะครับแต่ผมไปดูคำที่ใกล้เคียงเทวาหมายถึงอะไรครับสิ่งถูกสร้างที่ถูกสร้างมาจากรัศมีเหมือนกับเทวดามีหน้าที่เป็นทูตนำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ศาสนทูตศาสนทูตก็คือรุสูลีฮีศาสนทูตก็คือคนที่ทำหน้าที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาเผยแพร่กับบรรดามวลมนุษยชาตินะครับดังนั้นผมต้องใช้คำนี้เพราะพี่น้องต่างศาสนิกอาจจะไม่เข้าใจเทวทูตก็คือมาลาอิกะห์นะครับส่วนศาสนทูตก็คือคนที่ทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันเยามินอาคิริการที่ท่านจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวันสุดท้ายโลกใบนี้มีวันสุดท้ายมีจุดสิ้นสุดกุลลุมันอะลัยฮาฟานทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะพังทลายจะดับสลายจะสูญสลายหายลับไปกับตานะครับไม่มีอะไรคงเหลือนะครับเว้นแต่อะไรที่จะคงเหลือไว้วะยับกอวะจรับบิกะซุลจาลาลวะอิกรอมเว้นไว้เหลือแต่พระพักพอพูดแบบนี้พี่น้องอ้าวอาจารย์อีกแล้วพวกนี้พวกมุญัสซิมะให้อัลลอฮ์มีเรือนร่างอีกแล้วเปล่าครับเพราะอัลกุรอานแปลแบบนั้นอัลกุรอานภาษาไทยก็แปลแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาก็แปลแบบนี้นะครับจะคงเหลือเอาไว้เฉพาะเหลือเอาไว้แต่พระพักพระพักก็คืออะไรครับใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นักวิชาการอุซูลุดดีนบอกว่าที่พระองค์กล่าวแค่เฉพาะใบหน้าเนี่ยไม่ใช่เหลือแค่เฉพาะใบหน้ามันหมายถึงเหลือพระองค์เนี่ยแหละครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาตทั้งซาตของพระองค์เนี่ยเหลือครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีอะไรแตกหักไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยแต่พระองค์กล่าวแค่เฉพาะใบหน้ามันเหมือนกับสำนวนไทยมันเหมือนกับสำนวนไทยที่เวลาที่ผมกล่าวเนี่ยอ้าวยีฟ้าไม่ค่อยเห็นหน้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยไปไหนมาแสดงว่าผมไม่เห็นหน้ายีฟ้าอย่างเดียวป่ะปลาเฮายีฟ้ามาแต่ตัวป่ะถอดหัวมาไม่ใช่นะครับเป็นสำนวนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นสำนวนเขาเรียกเป็นบาลากะห์เป็นสำนวนโวหารที่อัลกุรอานก็ใช้ศาสนาภาษาอื่นๆก็ใช้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติเป็นศาสนาของคนชาวตะวันออกที่เขาใช้กันอยู่แล้วเป็นที่เข้าใจนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายสูญสลายในวันกิยามะห์เหลือเฉพาะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับอ้าวนะครับนอกจากศรัทธาต่อวันสุดท้ายแล้ววะตูมินบิลกอดรีตรงนี้สำคัญมากการที่ท่านจะต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างความดีพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดความดีคอยริฮีเป็นของพระองค์นะครับความดีวะชัรริฮีความชั่วก็เป็นของอัลลอฮ์ผมถามพวกเราทำไมอัลลอฮ์ต้องสร้างความชั่วมาด้วยคำถามนี้ผมเคยถูกถามจากเพื่อนเป็นระดับรองเจ้าอาวาสเป็นนักเรียนปริญญาประโยคเลยนะครับแต่ผมจำไม่ได้ประโยคที่เท่าไหร่เขาถามผมเลยทำไมเองเชื่อในเรื่องพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่สร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้ให้เป็นของดีหมดเลยล่ะทำไมต้องมีคนดีทำไมต้องมีคนชั่วบังฟ้าตอบได้ไหมครับบังสลัดตอบได้ไหมลืมทำไม
ทำไมอัลลอฮ์ไม่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาบนโลกใบนี้เนี่ยให้ของดีทั้งหมดเลยสร้างคนชั่วมาทำไมสร้างของไม่ดีมาทำไมพี่น้องครับตั้งสติดีๆวันที่ผมถูกถามผมตอบเขาไม่ได้ผ่านมาหลายสิบปีแล้วพอผมมาเรียนศาสนาตอนนั้นแหละครับผมมาเจอทั้งหะดีษทั้งอัลกุรอานนะครับที่กล่าวเอาไว้สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับอินนัลลอฮะกะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอ์นแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยกำหนดทุกสิ่งให้มันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละครับกำหนดความดีงามลงบนทุกสิ่งพี่น้องช่วยนึกช่วยบอกผมทีว่าโลกใบนี้อะไรบ้างที่ไม่ดีมีอะไรบ้างครับที่ไม่ดีอุจจาระดีไหมดีไหมผมจะบอกให้นะครับนักเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเขาวิจัยอุจจาระกันระดับปริญญาตรีเนี่ยเขาวิจัยอุจจาระพี่น้องเอาอุจจาระมนุษย์ไปวิจัยอย่าเพิ่งกินอะไรนะตอนนี้นะเพราะอะไรครับอุจจาระของเราเนี่ยประโยชน์ของมันคือสามารถบ่งบอกว่าพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องเป็นโรคอะไรพี่น้องมีเชื้ออะไรเห็นไหมครับมีข้อดียังมีแล้วนะเอาช่วยนึกหน่อยอะไรบ้างบนโลกใบนี้ที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่ดีเลยใครยกมือตอบผมหน่อยให้ชื่นใจหน่อยครับมีไหมมีไหมครับไม่มีบอกให้เลยว่าไม่มีผมพยายามค้นหามาหลายสิบปีแล้วไม่มีข้อละก่อนแล้วกุมฟิลอัรดิจามีอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับสุเจ้าทั้งหลายแสดงว่าทุกสิ่งมีประโยชน์แม้กระทั่งใบไม้ที่พี่น้องเห็นเนี่ยใบไม้แห้งๆที่มันร่วงหล่นลงพื้นเนี่ยมีประโยชน์ไหมครับมีแต่ประเด็นคือเราเนี่ยไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรไส้เดือนหนึ่งตัวมีประโยชน์ไหมครับมีเราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยนะครับอินนัลลอฮะกะตะบันกะอินนัลลอฮะกะตะบันอิห์ซานะอะลากุลลิชัยอ์นหะดีษบทนี้บอกกับเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้มันมีความดีงามให้มันมีคุณูปการเสมอไม่มีอะไรที่ถูกสร้างมาแบบไร้ประโยชน์ดังนั้นบทสรุปของมุสลิมผู้ศรัทธาก็คือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดบนโลกใบนี้มีประโยชน์แม้กระทั่งคนเลวๆหนึ่งคนคนชั่วๆหนึ่งคนมีประโยชน์ไหมพี่น้องลองนึกสิมีไหมมีถ้าไม่มีคนคนนี้ถ้าไม่มีคนชั่วชั่วพี่น้องจะไม่สามารถมโนและจินตนาการได้เลยว่าคนดีเป็นแบบไหนใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของคนชั่วสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสร้างทุกสรรพสิ่งมาให้เป็นคู่นี่คือประโยชน์วะคอละกอนากุมอัซวาจาเราสร้างสู่เจ้าเนี่ยให้เป็นคู่สร้างสู่เจ้าทั้งหลายให้มีคู่ครองใครยังไม่มีใครยังไม่มีคู่ยกมือขึ้นมีไหมในองค์การเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราสร้างพวกเจ้าทั้งหลายให้มีคู่พี่น้องเนี่ยมีคู่นะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังหาไม่เจอเพราะว่าตึกมันสูงมันบังอยู่ตอนนี้เดินตามหายังไม่เจอต้อกระจกกินตานะครับเราเนี่ยมีคู่เพียงแต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอจะอยู่ดุนยาหรืออยู่อาคิเราะห์ว่ากันอีกเรื่องแต่เราเนี่ยมีคู่อัลเลาะห์สร้างทุกสรรพสิ่งมาเนี่ยให้เป็นคู่เพื่อที่เราจะได้รู้เพื่อที่เราจะได้แยกแยะเพื่อที่เราจะได้มีการเปรียบเทียบสร้างความดีและพระองค์สร้างความชั่วมาด้วยในขณะเดียวกันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยดีอันเนี้ยชั่วรู้ด้วยกับอะไรพี่น้องครับรู้ด้วยกับนี่ความชั่วความดีให้พิจารณาจากนี่สติปัญญาดังนั้นมนุษย์ที่ลงนรกก็เพราะไม่ใช้ปัญญาอัฟลายะตะฟักกะรูนอัฟลาตะกิลูนอัฟลายะตะดับบะรูน
ทำไมพวกสุเจ้าไม่พินิจพิจารณาไม่ใช้ปัญญาดังนั้นผมย้อนกลับมาคำที่ผมตั้งเป็นหัวข้อให้กับพวกเราได้ทราบเขาว่าเรางมงายเนี่ยจริงไหมเชื่อในพระเจ้างมงายจริงไหมเพราะเรามีเหตุผลเพราะเรามีสติปัญญาในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาดังนั้นมาตรฐานความดีผมจะขอหยุดในช่วงสุดท้ายนี้ด้วยกับประโยคมาตรฐานความดีมาตรฐานคุณธรรมใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้ผมบอกว่าพี่น้องครับช่วยยกคำนิยามหรือมาตรฐานของความดีงามคนละหนึ่งข้อพี่น้องจะมีคนละหนึ่งข้อ100คนมี100ข้อดังนั้นถ้าพี่น้องเอามาตรฐานความดีงามของพี่น้องเนี่ยมาตามความคิดตามความรู้สึกตามเหตุผลของพี่น้องพี่น้องจะมีมาตรฐานความดีที่แตกต่างกันไปและพี่น้องก็จะตีกันเองเพราะทำไมผมถึงพูดแบบนี้มันมีคนรุ่นใหม่ๆคนยุคใหม่ๆนักศึกษารุ่นใหม่ๆเขาไม่พยายามเชื่อว่ามาตรฐานแห่งความดีงามนั้นมาจากพระเจ้าเขาบอกว่าคนที่เชื่อเรื่องพระเจ้าคือคนที่ค่ำครึเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นพวกงมงายเพราะความดีคุณสามารถกำหนดความดีด้วยกับวิจารณญาณของคุณเองถ้าผมจะกำหนดความดีวิจารณญาณของคุณธรรมของผมเองเนี่ยผมบอกว่าคนที่ไม่ทำซีนาคนที่ไม่กินเหล้าคนที่ไม่เที่ยวเตะทะเลถลายเป็นคนดีในทัศนะของผมแต่เขาไม่ใช่คนดีในทัศนะของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะความดีอัลลอฮ์กำหนดครับเพราะคุณธรรมอัลลอฮ์กำหนดครับพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นอาดนานไปไหนแล้วเนี่ยลูกศิษย์ผมไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเดินว่อนเลยสมมตินะครับผมเนี่ยเก็บเด็กชายอัดนานมาเลี้ยงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อัดนานหมดเลยนะครับส่งเสียเล่าเรียนนะครับมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมทำทุกอย่างให้เขาหมดเลยทั้งชีวิตของผมเนี่ยหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะให้อัดนานเนี่ยเป็นคนสมบูรณ์เป็นคนดีเหมือนกับคนอื่นๆนะครับอนาคตของผมยอมอดยอมทนเพื่อเด็กคนนี้อัดนานโตมา15 16 17 18 19 20บอกป๋าสมมตินะป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วเจ็บไหมหนูจะไปอยู่กับคนอื่นจี๊ดไหมเราเลี้ยงมันมาทั้งตลอดให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่เราทำเพื่อเขาทุกสิ่งที่เราหามาเพื่อเขาเพื่อคนคนเดียวเนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยเรายอมเหน็ดเหนื่อยเรายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างวันดีคืนดีคนคนนี้มาบอกว่าฉันไม่รักป๋าแล้วฉันไม่รักมะแล้วฉันจะไปอยู่กับคนอื่นป๋าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาสนใจฉันป๋าไปตามทางของป๋าเลยพี่น้องรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ทุกๆสรรพสิ่งให้ริซกีเราให้ปัจจัยยังชีพทั้งหมดแก่เราให้ลมหายใจกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีตอนเนี้ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดและให้กับเราวันเนี้ยคนคนหนึ่งเกิดมา50ปี60ปี70ปีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ตาลาแม้แต่เพียงครั้งเดียวรู้สึกยังไงพี่น้องพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะรู้สึกดีใจกับเราไหมรู้สึกปลาปลื้มเราไหมเป็นไปไม่ได้ครับมันคือหลักการและเหตุผลมันคือตรรกะง่ายๆเมื่อพระเจ้าให้คุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้คุณไม่เคยขอบคุณเลยไม่อยากจะเรียนรู้ด้วยซ้ำไปและมีหนำซ้ำคุณยังไปกราบไหว้สักการะบูชาต่อสิ่งอื่นอีกคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนเนรคุณใช่ไหมครับไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นผู้สร้างที่แท้จริงไม่คิดอยากจะเรียนรู้ด้วยมีหนำซ้ำยังไปสักการะสิ่งอื่นอีกแล้วจะไม่ให้พระเจ้าโกรธได้ยังไงไม่ให้พระเจ้ากริ้วได้ยังไงในเมื่ออัลลอฮ์ให้แม้กระทั่งป
ัญญาคุณสามารถคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถขึ้นไปเหยียบดาวอังคารสามารถค้นคว้าวิจัยอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแต่การที่คุณจะคิดถึงผู้สร้างที่แท้จริงคุณทำไม่ได้การที่คุณจะขอบคุณผู้สร้างที่แท้จริงคุณทำไม่ได้เพราะอะไรดังนั้นเราที่เป็นมุสลิมจึงไม่ใช่กลุ่มคนที่งมงายแต่อย่างใดเรามีหลักการเรามีหลักเกณฑ์เรามีเหตุผลในการอธิบายเรื่องราวต่างๆของศาสนาอิสลามดังนั้นถ้าท่านหรือใครก็ตามอยากจะเรียนรู้ในหลักการของอิสลามมาศึกษาอิสลามอย่าเดากับสิ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมเราต้องทำตัวให้เขาเชื่อถือด้วยนะครับอย่าพยายามทำตัวสร้างมาตรฐานที่แตกต่างทำไมล่ะครับอ้าวมุสลิมะพี่น้องสมาชิกของดารุสลามคลุมหัวกันมาหมดเลยเอาไปดูมุสลิมะที่อื่นไม่คลุมหัวอ้าวยังไงในบางอันนั้นก็เป็นมุสลิมอันนี้ก็เป็นมุสลิมทำไมทำคนละอย่างใช่ไหมครับสร้างมาตรฐานที่แตกต่างกันทำให้สังคมเขารู้สึกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีความขมุกขมัวดังนั้นนี่แหละครับเราต้องพยายามสร้างมาตรฐานแห่งความดีงามความดีงามในทัศนะอิสลามคือเราต้องศรัทธาต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าต้องศรัทธาว่ามีพระเจ้าต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราจะต้องไม่เนรคุณกับพระผู้เป็นเจ้าเราไม่สูบบุหรี่เราไม่กินเหล้าเราไม่เมายาเราไม่ทำซินาเราไม่ทำความผิดที่เป็นมักซิยัตต่างๆเราต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยนะครับดังนั้นถือว่าเรานั้นจะเป็นคนดีในทัศนะของศาสนาอิสลามโอบรรดามุสลิมที่รักทั้งหลายดังนั้นนี่คือความสำคัญที่ผมอยากจะเอาโจทย์ข้อนี้ฝากไปให้กับพี่น้องทุกท่านตรงนี้และที่ดูอยู่ทางบ้านให้รู้และเข้าใจว่าเรามุสลิมเขาไม่ได้งมงายนะครับเขามีหลักการเขามีเหตุผลเขามีตรรกะเขามีหลักฐานนะครับที่รองรับในสิ่งที่เขาเชื่อรองรับในสิ่งที่เขานะครับศรัทธาเลื่อมใสเขาไม่ได้เชื่ออะไรแบบไร้เหตุไร้ผลดังนั้นนะครับฝากเอาไว้กับพวกเราเป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้ทนายหมดแล้วใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็มีคำถามไหมครับมีไหมมีคำถามไหมให้หนึ่งคำถามครับเห็นไหมครับมีใครอยากจะสอบถามไหมครับเชิญได้เลยถามแทนก็ได้ไม่มีนะแสดงว่าอัลเลมกันหมดแล้วครับผมต้องบอกคนนี้ครับต้องบอกคนนี้จะเชิญใครไม่เชิญใครต้องคนนี้เลยนะครับอ้าวฝากเอาไว้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราแต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์คงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่วันนี้จากรากับพวกเราครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู